รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากพูดถึงชนชาติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชนชาติที่มีอาหารรสเลิศและมีเอกลักษณ์ชัดเจนแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีฮ่องกงอยู่ในลิสต์นั้นอย่างแน่นอนโดยอาหารฮ่องกงเป็นการผสมผสานรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ของอาหารตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารฮ่องกงรสชาติต้นตำรับแท้ๆที่ถูกยกมาไว้ที่กรุงเทพมหานครจะมีหน้าตาและรสชาติเป็นอย่างไรFootprint กินให้เป็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Footprint กินให้เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยรสและอร่อยรู้ผ่านเมนูเด็ดจากร้านดังในสไตล์ของคอลัมนิสต์คอลัมน์อาหารอารมณ์ดีหมูหวานพิมพ์พัชชากาคำค่ะสวัสดีค่ะหมูหวานมาแล้วนะคะวันนี้มาในนามรายการ Footprint กินให้เป็นบายหมูหวานค่ะซึ่งหมูหวานว่าคนเรานะคะนอกจากที่จะกินให้อร่อยแล้วนะคะต้องกินให้เป็นด้วยค่ะสำหรับเรื่องของคำว่ากินไม่เป็นนะคะเฮ้ยกินให้เป็น คำว่ากินไม่เป็น สำหรับคำว่ากินให้เป็นนะคะหมูหวานว่าเราจะรับประทานอาหารอะไรนั้นนะคะเราต้องรู้ว่าส่วนผสมเนี่ยคืออะไรมาจากไหนสดหรือไม่ปรุงยังไงรับประทานไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วเราต้องรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะจะกินเยอะกินน้อยสุขภาพร่างกายของเรารองรับได้ไหมอันนี้เราจำเป็นต้องรู้ค่ะกินให้เป็นในความหมายของผมก็คือการเลือกรับประทานอาหารเข้าไปที่แบบว่ามันบำรุงร่างกายของเรานะคะก็จะต้องกินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์อะค่ะรู้จักเลือกกินแล้วก็ควรจะเลือกนิดนึงเลือกก่อนการกินว่าสิ่งนี้มันดีนะสิ่งนี้มันไม่ดีเวลาใครชวนเรากินอะไรเราต้องไปตามเขาได้ค่ะช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะหมูหวานมีเคล็ดลับในการทำเป็ดไม่ให้มีกลิ่นสาบมาฝากนะคะอันดับแรกเลยหลังจากที่เราถอนขนเป็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำนะคะครึ่งช้อนชาแล้วแช่เป็ดลงไปนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะพอเราจะใช้เป็ดเนี่ยก็นำเป็ดออกมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นำไปปรุงอาหารนะคะรับรองว่าเป็ดของคุณจะไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะสำหรับเมนูหลักรายการวันนี้นะคะก็คือเป็ดสอดไส้เผือกทอดค่ะพอได้ยินชื่อเมนูนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเป็ดกับเผือกมันมาเจอกันได้ยังไงมันอยู่คนละโลกกันนะเพราะว่าเผือกเนี่ยอยู่ใต้ดินส่วนเป็ดเนี่ยมีปีกแล้วก็บินไปบินมาหากินในน้ำบ้างบนบกบ้างไม่รู้ว่าจะมารวมตัวกันแล้วจะเป็นยังไงอะค่ะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะคะก็ยังไม่เคยกินเมนูนี้สักทีนึงนะคะเขาบอกว่าที่นี่มันอร่อยก็เลยต้องมาค่ะที่นี่นะคะก็คือร้านฮ่องกง Fisherman อยู่ที่ Impact Arena ค่ะหากใครอยากรับประทานอาหารฮ่องกงแบบต้นตำรับแท้ๆสัปดาห์นี้ Footprint กินให้เป็นเลยขอพามาที่ร้านอาหารฮ่องกง Fisherman ใน Impact เมืองทองธานีทั้งวัตถุดิบกรรมวิธีรวมไปถึงรสชาติอาหารต่างๆของที่นี่เป็นไปตามความนิยมของชาวฮ่องกงทั้งสิ้นค่ะและที่สำคัญอาหารอร่อยสูตรฮ่องกงของร้านนี้ยังได้ฝีมือจากเชฟใหญ่ชาวฮ่องกงที่มีประสบการณ์มามากกว่า40ปีที่รังสรรค์วัตถุดิบชั้นเลิศมาปรุงแต่งหลากหลายเมนูความอร่อยให้ทุกท่านได้ลิ้มลองโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงรับรองว่าคุณจะได้รับประทานอาหารรสชาติฮ่องกงแท้ๆได้ที่นี่ตั้งแต่ออเดิร์ฟไปจนถึงของหวานตามเทรนด์การบริโภคของชาวฮ่องกงเลยล่ะค่ะฮ่องกงฟิชเชอร์แมนถูกเนรมิตอย่างหรูหราและมีรสนิยมในสไตล์โมเดิร์นไชนีสประดุจอยู่ท่ามกลางบรรยากาศบนเรือในมหาสมุทรจากการตกแต่งเรือไม้ที่เสมือนลอยอยู่บนพื้นน้ำสีทะเลเข้มสร้างความโดดเด่นให้ทุกสายตาที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนอกจากนั้นราคาอาหารยังสมเหตุสมผลไม่ว่าจะคนกระเป๋าหนักหรือมนุษย์เงินเดือนก็สามารถเข้าไปอิ่มอร่อยได้ทุกเมนูและทุกวันค่ะทำไมเมนูนี้ต้องเป็นร้านนี้นะคะก็เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารสไตล์ฮ่องกงแท้ๆ
กวางตุ้งแท้ๆเลยนะคะเชฟนี่ก็อิมพอร์ตมาจากฮ่องกงเลยนะคะแล้วก็อาหารฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นหนักไม่เด็กในด้านของอาหารสดอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่เรียกได้ว่าคนฮ่องกงเนี่ยกินทุกอย่างเลยค่ะประสบการณ์กับฮ่องกงสำหรับหมูหวานนะคะก็เรียกได้ว่าก็ไปบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งกลับมาหมาดๆเลยนะคะมีโอกาสไปลองอาหารฮ่องกงร้านอร่อยๆหลายร้านเลยและที่ประทับใจมากๆเลยนี่ก็คือเหลยการ์เด้นนะคะหรือว่าลีการ์เด้นนั่นเองอยู่ที่อาคารอิลิเมนต์นะคะซึ่งโอ้ยก็เต็มสตรีมไปด้วยสไตล์กวางตุ้งอีกนั่นแหละนะคะมีทั้งหมูแดงหมูกรอบติ่มซ้ำโอ้โหเรียกได้ว่ารักพี่เสียดายน้องไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีล่ะค่ะแปลว่าเยอะมากๆอร่อยมากๆอร่อยทุกอย่างภาษาจีนคำหนึ่งนะคะที่หมูหวานอยากจะฝากในวันนี้นะคะคงจะเป็นคำว่าโหเสกแปลว่าอร่อยนะคะเพราะว่ามาที่นี่ก็คาดหวังว่าอาหารที่นี่คงต้องอร่อยช่วงหน้าฟู้ดปรินท์กินให้เป็นเราจะพาคุณผู้ชมไปทำเมนูเป็ดสอดไส้เผือกทอดกับเชฟใหญ่จากฮ่องกงฟิชเชอร์แมนหน้าตาอาหารจะออกมาเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าค่ะฟู้ดปรินท์กินให้เป็นกลับมาพบกับฟู้ดปรินท์กินให้เป็นช่วงที่แล้วเราได้แนะนำอาหารจานหลักในวันนี้รวมไปถึงร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมขั้นตอนการทำเป็ดสอดไส้เผือกทอดเมนูอาหารจานหลักสไตล์ฮ่องกงแท้ๆในวันนี้จากเชฟใหญ่ของฮ่องกงฟิชเชอร์แมนกันค่ะเอาละค่ะไหนๆหมูหวานก็มาอยู่ฮ่องกงในเรือฟิชเชอร์แมนแล้วนะคะวันนี้มาดูอาหารจานเด็ดประจำร้านกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเป็ดสอดไส้เผือกทอดและตอนนี้ยืนอยู่ข้างๆเชฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟชื่อว่าแอชางหรือว่าถ้าเป็นภาษาจีนเรียกว่าซีฟูครับถ้างั้นหมูหวานขออนุญาตเรียกว่าซีฟูก็แล้วกันนะคะเชฟชานลิวแยมหรือซีฟูชานจากประเทศต้นตำรับฮ่องกงพร้อมประสบการณ์การปรุงอาหารในโรงแรมหรูทั้งไทยและต่างประเทศมามากกว่า40ปีด้วยความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบมาปรุงอาหารไม่เว้นแม้แต่เครื่องปรุงรสที่ต้องสั่งตรงมาจากฮ่องกงเพราะเชฟให้ความสำคัญกับรสชาติอาหารที่ต้องหอมอร่อยแบบฮ่องกงแท้ๆรับรองว่าคุณภาพคับจานแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำเป็ดซอสไส้เผือกทอดแท้ๆฮ่องกงอาหารเป็นสไตล์ฮ่องกงแท้ๆเลยแน่นอนใช่นะคะก็คือเป็ดเนี่ยก็ต้องพิเศษมากๆเพราะว่าเป็ดผมใช้เหมือนไทยที่เป็ดเชอรี่เพราะว่าตัวนึงไม่ต่ำกว่า3โลเนื้อนุ่มหนังกรอบนะไอ้อย่างที่เผือกแล้วก็ใช้ไทยแลนด์ที่เผือกมันอ๋อนะคะก็คือเผือกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลายชนิดมากเลยนะคะใช่ใช่ในเมืองไทยเนี่ยก็มี4ชนิดแต่ว่าถ้าทั่วโลกเลยเนี่ย200ชนิดแต่ว่าเผือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือเผือกหอมครับแล้วอันนี้ก็คือเผือกหอมใช่มันด้วยหอมด้วยมันด้วยหอมด้วยไม่ได้ธรรมดาใช่ครับแล้วก็ส่วนเป็ดนี่ก็มีหลายชนิดในเมืองไทยแต่เราเลือกเป็ดเชอรี่ใช่ครับเหตุผลของการเลือกเป็ดเชอรี่เพราะอะไรคะเป็ดเชอรี่บอกว่าเขาเหมือนกันนกสวยอ่ะมันก็เชอรี่ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็ดได้อยู่เมืองไทยแล้วให้เขาแล้วเพราะนี่เนื้อนุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบซึ่งเป็นสไตล์เด็ดของฮ่องกงอยู่แล้วใช่ครับแล้วเวลาทำเป็ดนี่มันมีเคล็ดลับไหมคะว่าทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นสาบกลิ่นคาวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาได้เป็ดแล้วเราได้ใส่ยาชีให้มันหมักไว้ว่าเขาได้ขาวจะไม่มีค่ะก็มาใส่มาเป่าไว้แล้วสี่ชั่วโมงให้เขาได้หนังแห้งละจะเข้าเตาอบอบเสร็จแล้วจะวางที่เตาบาร์บีคิวย่าง45นาทีเมื่อสุกแล้วจะวางไว้เย็นก่อนเราเอาด้วยเผือกเหมือนไทยจะทำไหมเหมือนกันนี่เผือกนิ่มๆนะจับซัดไส้นะคะซึ่งบนโต๊ะของหมูหวานเพราะว่าที่เผือกแล้วต่อไปว่าที่เผือกแล้วจะไม่สุกต้องสดๆแบบนี้เพราะว่าผมก็มีอะไรมีน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกมีน้ำตาลทรายมีเกลือนิดหน่อยมีแป้งมันปองทองแค่นี้แป้งมันแล้วก็ผสมลงไปในเผือกแล้วก็จะได้เผือกแบบนี้นะคะก็นวดนวดตึงๆกันไปนะคะทำไมเชฟถึงคิดได้คะว่าต้องเอาเผือกมาปรุงกับว่าอาหารเนี่ยเผือกซอสเผือกทอดเนี่ยจริงๆอยู่ที่อาหารของตรงนะนานมากแล้วอ่ะ
ผมจำไม่ได้กี่ปีแล้วว่าเราอยู่ฮ่องกงทำเชฟหลายสิบปีแล้วอาหารนี่ที่มีอยู่แล้วแค่ใช่ซึ่งเชฟเกิดมาอูแว่เนี่ยก็เจออาหารชนิดนี้แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของฮ่องกงเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปถึงฮ่องกงเรามาที่นี่อยู่เมืองไทยกินได้แล้วกินได้แล้วอาหารอร่อยเหมือนกันเลยครับผมนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาสู่กรรมวิธีขั้นตอนการทำเลยดีกว่าจะบอกเพราะว่าให้เชฟโชว์ให้ผมทำที่ว่าจะเป็นผมจะทำเสร็จแล้วเพราะอีกอย่างหนึ่งผมจะเอาแปะแนบไว้จะทำละค่ะเอาแปะทำไปใช่ไหมว่าผมจะเอาที่เหนือออกว่าเอาที่เหนือเราจะใช้ส่วนของเนื้อกับหนังด้วยใช่เลยเสร็จแล้วผมเอาแล้วว่าที่ทำเสร็จแล้วนะค่ะจะวางไปตรงแค่ยืนตรงนี้ก็หอมกลุ่นกลิ่นเป็ดแล้วนะคะเผือกอันนี้เราต้องเอาไปทำยังไงก่อนหรือเปล่าว่าบอกเรื่องนี้นะผมมันต้องส่งแล้วก็ใส่หมดแล้วเราทำไว้อ๋ออันนี้ก็คือส่วนผสมคลุกแป้งต่างๆกับเผือกแล้วนึ่งแล้วเราวันนี้หน่อยใช่ไหมเราทำไว้นี่เพราะว่าเอาแป้งมันเอาเกลือมาเอาน้ำตาลเอาเกลือแต่ว่ามาไหมนวดให้เขาแล้วก็นวดแล้วทุกอย่างเข้ากันแป้งมันเกลือน้ำตาลแล้วก็โอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนั่นเองว่าให้เขาทุกชาติใส่ก่อนใส่เสร็จแล้วจอนเล่าบอกว่าจอนนี่หน่อยนะใส่น้ำมันใส่ไว้แบ่งมาพอดีคำแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปอีกว่าเราลงกันถ้าลงการใส่ไม่ใช่เป็นการถ้าไม่ใส่น้ำมันบอกว่าไม่ใส่น้ำมันก็ไม่ฟูอ๋อต้องเอาไปทอดนะคะแล้วเพื่อที่จะให้เผือกเนี่ยฟูนะเคล็ดลับก็คือการใช้ไฟด้วยใช่ไหมคะในการทอดก็ทอดใช้ไฟ180องศาอ่าฮะว่าไฟอ่อนเนี่ยเดี๋ยวฟูจะไม่สวยไฟแรงจะไม่สวยว่าไฟแรงอะต่ำอะอยู่แช่ไว้120นาทีค่ะก็ต้องไฟประมาณนี้นะแล้วก็น้ำมันต้องท่วมใช่ใช้น้ำมันอะไรทอดคะใช้น้ำมันมะกอกมะกอกเลยขั้นตอนต่อไปนะคะมีการเสร็จแล้วได้ที่เหมือนกันละค่ะเพราะจะทำไว้ได้แค่ค่ะถ้าทำนะต่อไปว่าเราเยอะเนี่ยจะวางไว้ที่ไม้ผ่าถ้ามาใช้ไม้ผ่าค่ะเพราะว่าถ้าวางไว้แล้วเขาก็อยู่ได้จะไม่ไหม้แล้วเราวางไว้แค่นั้นครับค่ะใช่แค่นี้เชฟครับเป็ดตัวหนึ่งเนี่ยทำได้กี่ที่อะคะเพราะว่าเนี่ยเป็ดตัวหนึ่งนะทำได้สี่ที่ทำได้สี่ที่อันนี้ครึ่งตัวหรือตัวหนึ่งเพราะว่าอันนี้น่าจะว่าถ้าครึ่งตัวทำได้ครึ่งเองอีกอย่างนึงก็ใช้น้องเพราะว่าอันนี้น่าจะกระตุกแล้วอะไม่มีเนื้อแล้วอะมีกระหนังแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็ดน่าใช้สองปากแล้วส่วนที่เหลือใช่เผื่อที่เหลือไปทำอะไรอยู่ก็เหมือนกันเอาออเดอร์มาเก็บไว้อะใช่ไหมเนี่ยนี่ไซส์เอ็มนะกับครึ่งตัวแล้วค่ะนั่นคืออ๋อก็ทำคล้ายๆกับแซนด์วิชเลยนะคะใช่ว่าตอนนี้เป็ดจมอยู่ในเผือกแล้วค่ะใช่ตอนนี้เป็ดเนี่ยจมอยู่ในเผือกเรียบร้อยแล้วนะคะใช่จากนั้นก็จะหั่นใช่ไหมคะไม่ใช่ทั้งอ๋อทอดทั้งแผ่นเลยเพราะว่าเสร็จแล้วละก็มาถึงชิ้นแนวแล้วก็จะวางไว้ค่ะพึงไว้จะวางไว้พึงไว้นานไหมคะไม่วางเข้าได้แหละอ๋อเอาละเอามาซีก็จะวางมานี่ต่อรองถ้ามาแคบแล้วเดี๋ยวเข้ากระทะละอ๋อต้องไปเทสน้ำมันก่อนใช่น้ำมันแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญของเมนูเด็ดจานนี้นั่นก็คือการทอดนั่นเองค่ะซึ่งซีฟูบอกว่าจะทอดให้เผือกกรอบนอกนุ่มในและมีสีสันน่ากินนั้นจะต้องทอดในน้ำมันที่มีอุณหภูมิกำลังพอเหมาะประมาณ180องศาทอดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ช้อนขึ้นมาเสด็จน้ำมันค่ะโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็ดของเชฟครับทำไงต่อคะต่อว่าแผ่ซอสใส่แผ่ทอดแล้วเชฟทำทอดเสร็จแล้วถ้าต่อไปแล้วเชฟจะหั่นแล้วใส่ระหว่างไว้จานอ๋อ
อันนี้ทำได้10ชิ้น10ชิ้นนะคะโอ้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็ดสอดไส้เผือกทอดฝีมือซีฟูคนนี้ค่ะเห็นอาหารเสร็จออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปลองชิมกันค่ะว่าเป็ดสอดไส้เผือกทอดฝีมือซีฟู้ดชาญท่านนี้จะมีรสชาติดีเหมือนกับหน้าตาหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีอาหารจานเด็ดอื่นๆจากฮ่องกงฟิชเชอร์แมนรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮ่องกงจากซีฟู้ดชาญที่จะช่วยให้คุณผู้ชมกินให้เป็นกินให้อร่อยกินให้ได้ประโยชน์ทั้งหมดนี้ในช่วงหน้ากับรายการฟู้ดปิ้นกินให้เป็นค่ะฟู้ดปริ้นกินให้เป็นช่วงสุดท้ายของฟู้ดปริ้นกินให้เป็นหลังจากที่ซีฟู้ดชาญได้รังสรรค์เมนูจานหลักในวันนี้อย่างเป็ดสอดไส้เผือกทอดรวมไปถึงอาหารจานเด็ดสูตรฮ่องกงแท้ๆจากฮ่องกงฟิชเชอร์แมนจานอื่นๆอีกหลายจานแล้วนะคะเราไปชิมกันค่ะว่ารสชาติของแต่ละจานจะเป็นอย่างไรและซีฟู้ดชาญมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮ่องกงอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้คุณผู้ชมกินให้เป็นกินให้อร่อยและกินให้ได้ประโยชน์ค่ะและแล้วเป็ดสอดไส้เผือกทอดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะชื่อภาษาจีนเรียกว่าไลยงเฮงโซงับไลยงชงเฮงงับเฮงโซงับเฮงโซงับพูดเหมือนไหมคะเหมือนคนฮ่องกงเต็มที่เหมือนเลยงั้นไปอยู่ฮ่องกงได้งั้นชิมก่อนเลยนะคะเอานี่ณจุดนี้ต้องชิ้นถัดมาถึงจะใหญ่นะคะครับวิธีรับประทานนะคะเราก็ต้องตักมาก่อนใส่จานนะคะแล้วก็น้ำจิ้มใช่ไหมคะครับส่วนผสมของน้ำจิ้มนี้ก็จะเหนียวนิดหน่อยนะคะค่ะเพื่อความสวยงามในการรับประทานก็ขอบีบเป็นคำเล็กๆก่อนนะคะหอมตัวเผือกไม่หวานมากกำลังดีเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอาหารจานนี้เนี่ยจะกินให้ถูกวิธีต้องรับประทานยังไงคะเชฟถ้าถามมาว่าที่อาหารจีนนะว่าเหมือนกันเนี่ยจะว่าไม่ใช่มันจัดมากต้องชัดธรรมดาจริงๆอย่างว่าที่เรากินห้องอาหารจีนใช่ไหมชอบกินอาหารเสร็จแล้วจะน้ำชาใช่น้ำชาเป็นน้ำชาก็คืออาหารจะจืดแล้วก็ทุกบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนเล็กน้อยก็ต้องกินน้ำชาไปน้ำชาแล้วซีเนี่ยก็คอแล้วจะสบายบ้าอันนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีความเป็นฮ่องกงเต็มที่เลยอยู่ในจานนี้นะเป็ดก็ยังนุ่มอยู่เลยครับเป็ดยังนุ่มๆอยู่เลยเพราะว่าเชฟเนี่ยมีการย่างเป็ดเนี่ยพิเศษมากๆใช่เราที่เป็ดนมๆแล้วว่าไม่มากกว่า3โลก็กลับมาเราใส่ที่ยาชีนหมักไว้นะเพ่งวันจอยเป่าพัดลม3ชั่วโมงโอเคละต้องมาเข้าเตาย่าง45ทีเมื่อย่างเสร็จแล้วว่ามันหนังจะกรอบเนื้อจะนุ่มนอกจากนุ่มอร่อยนะคะแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะคะก็มีคิดว่าถูกหลักโภชนาการดีมากประโยชน์ของเป็ดก็คือมีโปรตีนใช่ไหมใช่ๆๆแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคเกาต์ก็ต้องระวังนิดนึงลูกเกาจะกินน้อยๆหน่อยแล้วหรือว่าอายุมากแล้วก็กินน้อยๆหน่อยนะคะใช่ใช่ส่วนเผือกเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะใช่ใช่เพราะว่ามีแคลเซียมใช่รับประทานแล้วแบบว่ากระดูกและฟันนี่แข็งแรงใช่ครับนะในส่วนของน้ำจิ้มตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอะคะน้ำจิ้มเอาต้มน้ำซุปไก่น้ำซุปไก่ใช่มาต้มมาห้าชั่วโมงมาเอานี่หน่อยแล้วแห่หอมผัดให้แห้งเห็ดหอมผัดแห้งเตาน้ำซุปมาใส่นี่น้ำมันหอยคือโอเคแล้วแค่นี้โอเคแล้วแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมต้นหอมซอยเล็กน้อยก็เป็นน้ำจิ้มนะค
คะสามารถไปทำรับประทานเองที่บ้านได้นะได้ทำได้ง่ายๆเราก็ไปยุกจากเป็ดเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่เพราะว่าเอาเป็ดพะโล้ได้เป็ดย่างได้เป็ดธรรมดาธรรมดาได้ไม่เป็นไรแล้วก็ในบนโต๊ะแห่งนี้เนี่ยอาหารเนี่ยจัดเต็มมากๆทุกจานล้วนเป็นสไตล์ฮ่องกงซิกเนเจอร์ของเชฟเลยนะคะโดยมีอะไรบ้างคะเนี่ยตัวว่าเนี่ยเป็ดทานเสร็จแล้วก็จะมีปลาหยกขาวนึ่งซีอิ๊วอ๋อขอชิมหน่อยนะคะปลาหยกขาวนึ่งซีอิ๊วนะคะปลาหยกขาวนึ่งซีอิ๊วนี่ต้นกำเนิดของปลาอยู่ที่ไหนคะจริงๆเรายินเป็ดฟิชเชอร์แมนอาหารจริงว่าจริงๆสั่งมาเนี่ยที่ปลามาจากที่ออสเตรเลียค่ะที่ออสเตรเลียแล้วปลาตัวเล็กเนี่ยจะอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยถึงโตแล้วจะเมื่อก่อนเนี่ยน้ำจริงๆน้ำแข็งตอนนี้มาจากเมืองไทยแล้วจะเปลี่ยนน้ำแล้วจะน้ำจีบแล้วเลนเสร็จแล้วว่าตัวหนึ่งเนี่ยไม่หนักกว่า800กรัมว่าเลนเนื้อแล้วจะนุ่มกรอบหวานเห็นด้วยอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงๆนะคะเนื้อของปลาเนี่ยจะมันแล้วก็ไม่คาวด้วยไม่คาวนะคะคล้ายๆกับสโนว์ฟิชใช่นะคะใช่ถูกแล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีกคะเป็นยิ่งตามหน่อยมีอาหารที่เราห้องออฟฟิศมันขายได้ชุดผลไม้กุ้งทอดครีมซาลัดอ๋อผลไม้กุ้งทอดครีมสลัดใช่ซึ่งที่นี่นี่ทุกโต๊ะสั่งเลยใช่ขายได้ที่สุดหวานหวานนิดๆหอมหอมใช่ใช่กรอบกุ้งนี่สดมากเด้งมากแล้วก็จะมีหมูแดงนะไปฮ่องกงนี่พลาดไม่ได้เลยหมูแดงหมูแดงแบบแปะย่างแล้วแชฟผมน่าจะเมืองอันแดงในฮ่องกงทำปาปิคิวแต่อย่างหนึ่งว่าที่หมูแดงนะฉายฮ่องกงอยู่บนทางมันจะขายหมูสันคอหมูสันคอที่ติดกันที่มีมันนิดๆหน่อยๆนะจะเนื้อจะนุ่มมากนุ่มมากหวานมากใช่หมูสันคอเชฟจับคอตัวเองนะคะแล้วก็อีกจานหนึ่งอีกจานหนึ่งว่าที่เป็ดย่างฮ่องกงนะเราฉายบนทางที่เป็ดเชดดี้ถ้ามันใช้เป็ดเชดดี้ว่าเมืองไทยเป็ดได้มีหลายย่อมีเป็ดไทยเป็ดเชดดี้ใช่ไหมเราที่ว่าเป็ดเชดดี้ดีที่สุดเราทำที่เป็ดย่างบรรยากาศดีอย่างนึงที่เป็ดปักเก็งด้วยเราฟิชเมนอยู่ที่ใครๆได้สั่งแล้วทำไมเป็ดอร่อยว่าเราทำไว้ใช้ครึ่งเปล่าถึง 4-5 ชั่วโมงให้เขาแห้งเครื่องเป่าซึ่งเครื่องเป่านี่แพงมากใช่ว่าสั่งมาจากเรามาจากฮ่องกงทำไว้เครื่องเป่าแบบเครื่องหนึ่งก็สี่ห้าแสนแล้วทำมาเครื่องเป่าว่าเป่าให้เขาเพราะนี่หนังกรอบต่อไปอากาศร้อนเนี่ยก็ได้ไขมันไม่ลงไขลงกับน้ำเพราะนี่มันอยู่ที่หนังนะถ้าแห้งย่างเสร็จแล้วเพราะนี่หนังนะนุ่มกรอบด้วยใช่นี่คือเคล็ดลับของเป็ดย่างฮ่องกงเป็ดย่างฮ่องกงใช่ใช่แล้วก็มีติ่มซ้ำใช่ไหมคะมีเดี๋ยวทอดแล้วเปลือกทอดมีหมูฉลามแก้วซีฟู้ดแล้วหมูฉลามเกี๊ยวซีฟู้ดใช่ไอ้อย่างว่าไอ้ติ่มซ้ำว่าจริงๆเราห้องเขาชื่อว่าติ่มซ้ำห้องแต่ไอ้อย่างว่าเราติ่มซ้ำอยู่มีกุ้งตีทองนะขนมจีบตีปลาแซลมอนไข่แล้วอ๋อขนมจีบไข่ปลาแซลมอนใช่ไอ้อย่างนึงจะมีขนมจีบที่ปูไข่แค่นี้นะคะปิดทองมาหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของเกี๊ยวซีฟู้ดหูฉลามนี่เวลารับทานทำยังไงคะไอ้อย่าว่ารับทานเพราะว่ากินด้วยน้ำซุปไก่มียาชินใส่ไว้ที่เกาหลีกินเสร็จแล้วตาทีมาสุขภาพแข็งแรงมากใช่หูฉลามเราเลือกใช้ที่หูฉลามอันนี้ลองเปิดให้ดูน้ำซุปหน่อยนะคะน้ำซุปหน่อยแค่นี้เองว่าเราใส่ไว้เวลาเสิร์ฟมาจะเสิร์ฟแบบนี้นะคะแล้วพอมาถึงที่โต๊ะเราก็ตักเกี๊ยวใส่ลงไปแก้วแก้วลงไปมันจะใส่หูฉลามหูฉลามลงไปแล้วก็มีเกากี้เอาเกากี้ใส่ไว้ใส่เสร็จแล้วว่าข้าวเตาเม่ง10นาทีอ๋อโอเคละอันนี้เอามาโชว์ให้ดูนะคะโชว์ให้โชว์อย่างนี้นะผมให้เขาเม่งก่อนเอาไหมอ๋อเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็เสิร์ฟได้เลยร้อนๆนะคะก็เรียกได้ว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยได้กินอาหารฮ่องกงแท้แน่นอนทุกเมนูทุกจานการันตีโดยเชฟซือฟู่ของเรานี่เองนะคะเอาละค่ะวันนี้หมูหวานขอบคุณซีฟู่มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟู้ดปรินท์กินให้เป็นบายหมูหวานนะคะวันนี้หมูหวานและเชฟต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ก็ได้รู้จักเป็ดสอดไส้เผือกทอดอาหารขึ้นชื่อของฮ่องกงที่ซีฟู้ดชาร์ตได้แนะนำให้รู้จักรวมไปถึงอาหารฮ่องกงจานเด็ดอื่นๆจากฮ่องกงฟิชเชอร์แมนกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับฟู้ดปรินท์กินให้เป็นเพราะอาหารจานโปรดมีดีกว่าที่คุณคิด